ธรรมะสวัสดีค่ะชื่อทิพย์นะคะพิติการแสงอรุณค่ะอยู่ในชุมชนเสถียรธรรมสถานมาแล้ว34ปีค่ะในเรื่องของการทำงานเป็นแอดมินหลังบ้านนะคะหนูจะทำงานโดยใช้คุณยายจ๋าเป็นการเปิดทางซึ่งเราจะใช้ธรรมะคุณยายที่ถูกโพสต์ใน Facebook เนาะแล้วก็เป็นคำสอนของท่านเนี่ยค่ะเอามาใช้เป็นสื่อของการตอบซึ่งเราจะไม่ใช้คำพูดส่วนตัวของตัวเองตอบแต่เราจะใช้ธรรมะใช้เป็นคำกลางๆแล้วก็พยายามกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองบ่อยๆแล้วก็มีสติปัญญานึกคิดว่าอะไรที่เราตอบออกไปแล้วเนี่ยมันส่งผลดีผลเสียต่อคนที่เขาได้อ่านได้ฟังได้ยินยังไงบ้างแม้จะเป็นข้อความแต่อ่านแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจหนูคิดว่ามันช่วยได้ค่ะเช่นถ้ามีกรณีเคสอยากฆ่าตัวตายไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็จะไปค้นหาธรรมะคุณยายก่อนเลยจะดึงคาถาข้อไหนขึ้นมาเพื่อส่งไปให้เขาได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองก่อนแล้วก็พยายามให้เขาอยู่กับลมหายใจนิ่งไม่คิดลบหรืออะไรทั้งหลายแหละบางทีก็เข้าไปดูลิงก์ YouTube จากใน Facebook ดึงออกมาใช้ก่อนเลยลมหายใจมีค่านะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสิ่งที่คุณยายทำไว้มากมายแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้ธรรมะของคุณยายสอดแทรกในทุกจังหวะชีวิตก็ว่าได้ค่ะก็ตั้งแต่ตื่นนอนใช้ชีวิตระหว่างวันก่อนนอนทำยังไงแล้วก็การสื่อสารกับผู้คนทำยังไงให้เรารู้สึกตัวเองเป็นสุขด้วยแล้วก็สิ่งที่สื่อออกไปต่อคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่เป็นทุกข์เพราะเราด้วยธรรมะในวัยเดียวกันหนูคิดว่าถ้าเปรียบเทียบเพื่อนในรุ่นเราคราวเดียวกันหรือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันนะคะรู้สึกตัวเองได้เปรียบในเรื่องของการประคองใจให้อยู่ในสังคมที่เป็นโลกของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอะค่ะโดยมีพระธรรมเนี่ยแหละค่ะประคองเราให้เราใจไม่จมอยู่กับความทุกข์นานแล้วก็อยู่บนเส้นทางแห่งธรรมที่มีคำสอนสิ่งดีๆคอยไกด์ลายชีวิตของเราอะค่ะการสื่อสารถ้าให้หนูยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานนะคะคุณยายก็จะสอนให้เราเนี่ยมองเป้าหมายให้ชัดเจนมองความสำเร็จของงานก่อนว่างานหนึ่งชิ้นที่เราจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยเป้าหมายที่เราจะไปถึงเนี่ยคืออะไรบ้างทำตามลำดับขั้นตอน1 2 3ยังไงบ้างทำขั้นตอนนี้วิธีแรกได้ไหมแผน1ได้ไหมไม่สำเร็จลองไปแผน2มั้ยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยให้กลับมาดูที่ใจตัวเองบ่อยๆแล้วก็เราไม่ควรทำงานเราไม่ควรสื่อสารด้วยความอคติส่วนบุคคลไม่ควรเพ่งโทษไปก่อนไม่ควรมองอะไรเป็นลบๆไปก่อนเราควรทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นกลางจากอคติแล้วการสื่อสารนั้นนะคะมันจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างดีการมีพ่อเป็นต้นแบบชีวิตอันนี้ก็เป็นคนที่เป็นต้นแบบชีวิตที่ดีอยู่แล้วในชีวิตของเราเรื่องพ่อแม่เราก็มีความกตัญญูเป็นที่สุดอยู่แล้วส่วนสำคัญคิดว่าน่าจะมาจากคุณยายจ๋าท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสูตรอะค่ะที่คุณยายได้เมตตาให้โอกาสชีวิตนี้แล้วก็หนูคิดว่าไม่รู้จะเปรียบคำไหนได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอีกสักกี่ชาติถึงจะได้มาเจอคุณยายที่เมตตาแบบนี้ได้มาอยู่ในแผ่นดินธรรมแบบนี้แล้วก็สิ่งที่คุณยายได้ทำเอาไว้เนี่ยมันมีค่ามากมายเหลือเกินค่ะ